คุณวัชรชัยคุณเก่ง18ปีครับผมคุณเก่งไปทราบได้ยังไงว่าตัวเองเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะตอนแรกก็เป็นต่อมน้ำเหลืองที่เราบริเวณต้นคอประมาณ 4-5 ลูกครับมันโตโตขึ้นครับเท่าลูกมะนาวครับปูดขึ้นมาเลยครับผมตอนแรกคิดว่าเป็นอะไรตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นอะไรแม่แกไปเห็นว่าเป็นก้อนเนื้ออยู่าฮะก็เลยพาไปหาหมอครับหมอตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวครับคุณหมอวินิจฉัยแล้วให้วิธีการรักษายังไงก็นอนโรงพยาบาลอยู่ปีหนึ่งเต็มๆครับให้นอนโรงพยาบาลปีหนึ่งรักษาด้วยยาเคมีพวกนี้ครับเคมีนะอาจารย์ครับปกติแล้วคนที่มีความผิดปกติที่ต่อมน้ำเหลืองแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงอาการของโรคอะไรบ้างฮะก็หลายอย่างต่อมน้ำเหลืองอักเสบมันก็ปูดออกมาได้นะฮะก็เป็นไปได้อย่างมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่ก็มันก็บอกต่อมน้ำเหลืองนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่จะบอกนะฮะวิธีการรักษาก็คือจะต้องก็ถ้าเป็นถ้าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็ใช้เคมีบำบัดเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถทำอย่างอื่นได้เนื่องจากมันสร้างมาจากไขกระดูกใช่ไหมฮะแต่ว่าการสร้างเม็ดเลือดนั่นน่ะมันสร้างเม็ดเลือดที่ผิดปกติซึ่งมันไม่ใช่เม็ดเลือดขาวเนี่ยจะต้องเป็นตัวทำลายคือถ้ามันปกติเป็นเซลล์ปกติก็เป็นตัวป้องกันร่างกายแต่ถ้ามันสร้างผิดปกติขึ้นมาเมื่อไหร่ตัวเนี้ยจะไปเบียดบังเม็ดเลือดอื่นๆทั้งหมดก็คือมันจะไปแทนที่คือแทนที่จะสร้างเม็ดเลือดที่ปกติมันสร้างอันสิ่งที่ผิดปกติออกมาเพราะฉะนั้นจำนวนเม็ดเลือดขาวที่ปกติก็จะลดลงโดยเฉพาะเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดก็คืออะไรฮะผลก็คือจะซีดนะฮะเป็นจ้ำอ่อนเพลียทานอาหารไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยฮะนี่คืออาการที่จะออกค่ะใช่ฮะแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองบวมอักเสบนะครับผมให้เคมีไปกี่ครั้งฮะจำได้ไหมก็ประมาณ 4-5 ครั้งได้ครับ 4-5 ครั้งแล้วจะมีการสายแสงด้วยฉายแสงด้วยครับผมแล้วมันดีขึ้นไหมปีหนึ่งก็อาการก็ยังทรุดอยู่นะครับช่วงปีนี้ก็นอนอยู่โรงพยาบาลตลอดครับต่อมน้ำเหลืองเล็กลงไหมก็เริ่มยุบลงครับเริ่มยุบลงครับแต่ร่างกายไม่ได้ดีขึ้นก็ร่างกายไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่จากการฉายแสงเคมีบำบัดครับผมมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นไหมร่างกายหรือแย่ลงแย่ลงกว่าเดิมครับเพราะว่าร่างกายผอมมากเลยจากน้ำหนัก20กว่าโลนี่เหลือประมาณ 15-16 กิโลช่วงนั้นเหลือจาก20กว่าโลตอนนั้นประมาณ10กว่าเหลือ10กว่าโลคือตอนนั้นอายุก็18 19เอ้ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นยังอายุประมาณ12ครับ12ขวบตอนนี้18ครับตอนประมาณ12เนี่ยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนอนอยู่ปีนึงนะครับจาก20กว่าโลเหลือ10กว่าโลครับก็น้อยนะฮะ10กว่ากิโลก็น้อยมากแล้วแต่ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ไม่ได้ครับช่วงนั้นหมอบอกมีโอกาสหายไหมก็แกบอกว่ามีโอกาสหายก็ยังดีคือปกติถ้าเป็นแบบที่เราเรียกว่า acute leukemia เนี่ยนะฮะมันจะมียาโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยโอกาสหายจะมีเยอะหรืออีกทีนึงถ้าเกิดไม่หายเขาก็อาจจะเปลี่ยนไขกระดูกเอาจากพ่อแม่หรือญาติญาติที่ไขกระดูกเข้ากันได้อันนี้ก็จะหายขาดเลยแต่ยากนะอาจารย์กว่าจะแมทช์เนี่ยค่ะใช่ผมมีเพื่อนที่ลูกชายเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างนี้เหมือนกันแต่ก็รักษาด้วยการแมทชิ่งของไขกระดูกเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายนะฮะซึ่งต้องมีลูกคนที่สองจงใจมีคนที่สามเพื่อจะเอามารักษาอีกก็ไม่แมทอีกนะฮะแต่อย่างกรณีนี้ก็คือรักษาคุณหมอบอกมีโอกาสหายครับโอ้แล้วจากปีหนึ่งนอนอยู่ปีหนึ่งครับคุณหมอบอกจะออกจากโรงพยาบาลได้สักเมื่อไหร่ฮะก็ประมาณปีหนึ่งครับประมาณปีหนึ่งครับผมผ่านไปเคมีครบครบฉายแสงครบตามคอร์ดเขาพอครบแล้วยังไงฮะก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งขอหมอจะนัดครั้งอ๋อตอนนี้ให้กลับบ้านได้ละ
ครับผมอาทิตย์นึงกลับมาตรวจครั้งนึงครับแล้วร่างกายดีขึ้นไหมดีขึ้นครับก็ประมาณตอนนี้รักษามาประมาณ 5-6 ปีแล้วครับ 5-6 ปีครับผมไปไหนมาไหนได้ได้ครับไม่ต้องฉายแสงแล้วไม่ต้องเคมีแล้วครับแค่ไปตรวจร่างกายอย่างเดียวแค่ไปตรวจร่างกายอย่างเดียวแล้วทำไมถึงเนี่ยฮะจะต้องพึ่งหรือว่ามาทำความรู้จักกับบิมช่วงนั้นผมมีอาการเกล็ดเลือดต่ำนะครับก็เลยจะไปถอนฟันปวดฟันด้วยก็เลยเหงือกมันบวมก็ไปถอนฟันหมอไม่ถอนให้ครับไปถอนฟันหมอไม่ถอนให้ครับเพราะเขากลัวว่าถ้าถอนแล้วเลือดจะออกไม่หยุดนะครับคุณหมอเขาเอ๊ะแล้วคุณหมอรู้ได้ไงว่าเกล็ดเลือดต่ำเพราะผมบอกเขาว่าเป็นโรคมะเร็งไงครับเราบอกคุณหมอก่อนครับว่าเราเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอยู่นะครับผมคุณหมอก็เลยบอกว่าจะเจาะเลือดไปตรวจครับผมพอตรวจแล้วเกล็ดเลือดต่ำก็เลยไม่ถอนฟันให้ครับโอ้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจำตัวเวลาจะต้องไปหาหมอก็ต้องควรบอกนะครับว่าตัวเองมีอาการอะไรแล้วยังไงฮะก็ได้พบกับนาจิเนี่ยครับเขาแนะนำไปถึงเขาเห็นผมตัวซีดอะไรแบบนี้ครับครับเขาแนะนำให้ผมให้ลองกินบิมสีเขียวดูครับผมแล้วครับแล้วคุณจีนทราบได้ยังไงว่ากินบิมสีเขียวแล้วมันจะช่วยเรื่องเกล็ดเลือดตอนที่ไปเห็นนะครับเพราะว่าสงสารนึกว่าเหมือนลูกนะเข้ามายืนอยู่นั่นพอดีจีก็เห็นว่าเป็นเด็กใต้ด้วยกันใช่ไหมครับเราด้วยศรัทธาก็บอกว่าอ้าวเป็นไงเนี่ยถึงเป็นอย่างเงี้ยจับปุ๊บแล้วเขาเย็นหมดแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาเล่าให้ฟังเรานึกในใจว่าเออเด็กอายุแค่นี้เราจะปล่อยไว้ได้ไงอะไรเงี้ยทานตัวนี้นะลูกเดี๋ยวทานไปนะเดี๋ยวน่าจะไปดูทุกอาทิตย์ทุกครึ่งเดือนเดี๋ยวน่าจะมาดูอาการหนูนะคือแบบความรักความห่วงใยหนูก็ไปดูเอาเขาก็ดีขึ้นเมื่อก่อนนะคะตานี่ถลนออกมาเนี่ยตาก็ถลนแล้วก็หน้านี่จะดำปีเลยนะไปเห็นครั้งแรกบอกว่าโอ้ยไม่อยากให้เด็กคนนี้เป็นอะไรเลยนึกในใจนะครับเราต้องช่วยเราต้องเอาบิมตัวนี้ไปให้กินบอกเขากินจีก็พยายามขับรถไปดูเขาทุกครั้งเขาดีขึ้นเขาก็วันเกิดวันอะไรก็บอกก็เลยกลายเป็นลูกชายคนหนึ่งเลยคือทุกวันนี้ก็ทุกอย่างดูแลเขาให้ครับครับก็มาบอกว่าเอ้าทำไมน้องเก่งหน้าตาใสขึ้นอะไรเงี้ยตอนแรกหน้าตาน่ากลัวมากตาถลนแห้งคือเห็นนั่นเนี่ยแม้ทั้งเล็บเนี่ยค่ะจับมือเขาอย่างเงี้ยพอตอนจับนะแบบเย็นเจี๊ยบพอจับตรงนี้เสร็จแล้วก็เลยกอดเขามาไว้บอกว่าน้องเก่งทำไมน้องเก่งถึงขนาดนี้เหรอเขาบอกเขาไม่มีแรงตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับแล้วก็คือเขาเพียร่างกายก็อ่อนเพียเราก็นึกในใจเออนะพ่อแม่ก็ต้องส่งลูกมาทำงานถ้าไม่ทำงานเราก็ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่ก็ใครจะช่วยเหลืออย่างเงี้ยเรานึกในใจว่าถ้าเราช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือเธอเพราะว่าเล่นใช่ก็เลยให้เขาทานสีเขียวเข้าไปทานยังไงครับเก่งทานทานวันละ4เม็ดครับวันละ4เม็ดเลยเช้า2ก่อนนอน2ครับก่อนนอน2แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตอนนี้ก็อาการดีขึ้นก็จากผิวพรรณก็ดีขึ้นครับตอนทานตอนนั้นทานอยู่นานแค่ไหนเพราะว่ายังปวดฟันอยู่ด้วยใช่ไหมครับฟันก็ปวดอยากให้มีเกล็ดเลือดครับก็เลยทานประมาณได้อาทิตย์หนึ่งครับก็เลยเหงือกก็เริ่มแห้งลงก็อาการปวดฟันก็ไม่เจ็บครับหายไปด้วยเลยครับผมก็ไม่ต้องไปถอนครับตอนนี้ยังไม่ถอนเลยเออรักษาฟันได้ด้วยนะอาจารย์นะเออเอาสิจากความเข้าใจของคุณเก่งกับคุณจิเรื่องเกล็ดเลือดอาจารย์อธิบายยังไงดีครับครับก็คือแคปซูลเนี่ยนะครับเราพบว่ามีความสามารถในการสร้างเกล็ดเลือดค่อนข้างจะชัดเจนตอนที่มีผู้ป่วยที่ทำเคมีอยู่แล้วเขาก็เกล็ดเลือดต่ำไม่เลือดขาวก็ลดนะครับซึ่งตามปกติหมอก็จะให้ยาเพิ่มเกล็ดเลือดนะครับซึ่งบังเอิญว่ารายที่เรารู้จักเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มช.ที่เรารู้จักแล้วก็คงจะมีความเชื่อในผลิตภัณฑ์ของเรามั้งเขาก็กินระหว่างที่ทำเคมีเนี่ยก็กินแคปซูลของเรา4เม็ดครับหมอก็แปลกใจว่าไม่ต้อง
ไปเพิ่มยาเพิ่มเกล็ดเลือดไม่ต้องไปกินยาเพิ่มเม็ดเลือดขาวนะครับก็เพิ่มขึ้นมานะฮะจากนั้นมาเราก็พยายามที่จะดูแลดูศึกษาตามนะฮะตามผู้ที่ทำคีโมนะฮะแล้วก็ให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอาการข้างเคียงของคนที่ทำคีโมของคนป่วยมะเร็งนะครับอาการข้างเคียงเหล่านี้มันลดลงไปหมดเลยนะครับเม็ดเลือดขาวก็เพิ่มขึ้นมาเกล็ดเลือดก็เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นฟันธงได้ค่อนข้างจะชัดเจนเราสร้างเกล็ดเลือดอย่างรวดเร็วนะครับส่วนว่ากลไกในการสร้างเกล็ดเลือดอย่างไรต้องขอเวลาศึกษาหน่อยแต่สร้างแน่ๆสร้างแน่ๆอาจารย์ครับความรู้ให้กับคุณผู้ชมด้วยเกล็ดเลือดปกติของคนร่างกายแข็งแรงอยู่ที่เท่าไหร่150,000ประมาณ70,000ถึง80,000ประมาณนี้70,000ถึง80,000หน่วยเป็นอะไรฮะต่อเดซิลิตรหรือว่าต่อนะแสนห้าเหรอประมาณแสนใช่ไหมฮะจำไม่ได้แต่มีเยอะไม่เป็นไรใช่ไหมฮะไม่เยอะเกินไปก็ไม่ดีเยอะเกินไปก็ไม่ดีฮะประมาณสักแสนห้าเนี่ยแต่พอเวลาเป็นคนป่วยก็จะตกลงครับหรือคนกรณีของเก่งนี่เดิมทีมัน70,000ใช่ไหมแปดหมื่นแล้วก็ไปเป็น120,000ใช่ไหมครับครับผมก็ประมาณอีกสักพักนึงนี่กินไปนานเท่าไหร่แล้วก็ประมาณ3เดือนแล้วครับ3เดือนกินแคปซูลของเรา3เดือนครับโอเคมันก็จะสร้างเพิ่มไปเรื่อยๆนะประมาณสัก150,000ก็จะแข็งแรงมากๆครับซึ่งก็นั่นจะทำให้คนที่ป่วยเป็นมะเร็งที่จะต้องผ่านการฉายแสงเคมีบำบัดผมคิดว่าสาเหตุที่เขาเปรียบเพียแรงอาจจะเม็ดเลือดขาวต่ำด้วยนะก็คงจะเป็นอย่างนั้นเม็ดเลือดขาวดูว่าเท่าไหร่พอกินไปเรื่อยๆมันจะสร้างไปเรื่อยๆครับยอมรับโดยความรู้สึกตัวเองไหมว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่บิ่มเข้าไปแล้วอาการเริ่มดีขึ้นครับก็อาการปวดฟันพวกนี้ก็หายสุขภาพรวมๆก็สุขภาพก็ดีขึ้นยกของหนักก็ได้ครับไม่เหมือนเมื่อก่อนครับอาการอ่อนเพลียก็ตอนนี้ก็นอนหลับสนิทนอนหลับสนิทดีครับผมนะครับครับก็ผมอยากจะบอกว่างี้ครับระหว่างที่อยู่นอนอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ปีหนึ่งหมอก็คงพยายามเต็มที่มีทั้งคีโมทั้งฉายแสงนะครับแล้วก็คงจะหมดคอร์สเขาละนะครับก็คงได้ออกมาแต่ว่าอาการคงจะดีขึ้นแต่อาจจะไม่ดีขึ้นเต็มร้อยนะครับแคปซูลของเราก็เพียงเข้าไปช่วยเพิ่มนะฮะความสามารถในการจัดการกับเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่นะครับผมเชื่อว่าร่างกายที่แข็งแรงขึ้นก็เกิดขึ้นจากตรงนี้ส่วนหนึ่งส่วนที่สองเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ติดเชื้อน้อยลงนะครับก็อยากจะบอกเองว่าอย่าเพิ่งเราหยุดนะสี่แคปซูลอาจจะยังไม่พอเอา6แคปซูลเลยเป็นไง6แคปซูลไปแล้วก็เมื่อดีขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งหยุดนะฮะกิน4แคปซูลไปสักปี2ปีนะเพื่อให้มันแน่ใจว่าไอ้เซลล์ลิวคีเมียเนี่ยมันหายไปจากร่างกายของเราเลยนะครับเป็นอย่างนั้นครับก็เป็นความรู้ฝากถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับ